สวัสดีครับคิดบวกโดยโมเมนต์กลับมาอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ผมพามารู้จักผู้ใหญ่ท่านนึงในวงการครับจริงๆเนี่ยในวงการทันตแพทย์บางทีเขารู้จักกันจะรุ่นไหนก็ตามก็จะเรียกว่าพี่อย่างนั้นพี่ A พี่ B แต่ผมเรียกท่านนี้ว่าคุณนาครับด้วยเหตุผลว่าท่านเคยเจอผมเมื่อตอนเราเริ่มรู้จักกันที่กลุ่ม Study Club ของบริษัทเนี่ยท่านบอกว่าหน้าผมไปคล้ายลูกชายท่านผมเลยไม่กล้าเรียกว่าพี่วันนี้ผมเชิญท่านมาครับเพราะเรื่องราวของท่านเป็นนักประดิษฐ์ครับแล้วก็เป็น family man รวมไปถึงเป็นหมอฟันที่ใจดีแล้วก็มีน้ำใจกับผู้คนในวงการทันตแพทย์บุญไทยจันทรานุวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณน้าครับสวัสดีครับหมอคุณน้าสบายดีเนาะสบายดีปีนี้คุณน้าอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ82แล้ว82แล้วย่า83แล้วโอ้โหแต่ยังดูกระฉับกระเฉงแข็งแรงดีนะครับก็ก่อนอื่นเดินบริหารร่างกายครับเช้าครึ่งชั่วโมง8โมงตากแดดด้วยแล้วก็4โมงเย็นเป้งขึ้นไปเลยบนดาดฟ้าเดินตากแดดด้วยอีกครึ่งชั่วโมงว้าวแล้วนอกจากนั้น เวลาทำงานในห้องทำฟันหรืออะไรหรือทำงานอะไรอะไรอย่างอื่นก็ตามนะถ้ามือนิ้วเราว่างผมก็จะทำท่าบริหารวิดน้ำกับโต๊ะวิดน้ำกับโต๊ะครับแล้วก็ซิทอัพครับย่อเยินขึ้นย่อเข่าเป็นเมื่อเป็นประจำเป็นประจำทั้งวันถ้าเผื่อว่ามีเวลาแล้วถ้าผมถามกลับว่าย้อนกลับไปวันที่เป็นเด็กชายบุญไทยอะครับคุณน้าครับคุณน้าเป็นคนมีวินัยเป็นคนที่แอคทีฟลักษณะอย่างนี้ไหมครับหรือถ้าถามย่อๆบอกว่าเด็กชายบุญไทยคาแรคเตอร์เป็นไงครับผมเป็นเด็กชายคนไทยซุกซนมากนะสมัยก่อนที่บ้านก็มีรถประจำทางจากกรุงเทพไปชลบุรีครับแล้วผมก็เวลารถไปต่างจังหวัดไปกรุงเทพหรือผมก็จะติดรถเข้าไปด้วยแล้วอยู่ในรถเขาก็ห้อยไปห้อยมาห้อยอยู่ก็มีราวจับเนี่ยแล้วห้อยซุกซนมากแสดงว่าในช่วงเวลาต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับคุณน้ำไทยอายุ82นั่นคือกำลังคุยถึงเรื่องราวของเด็กซุกซนในช่วงก่อนปีพ.ศ.2500ถูกไหมครับใช่แล้วถ้าจากวันนั้นการที่คุณน้าอยู่ในครอบครัวที่คุณน้าเล่าให้ผมฟังหลังกล้องว่าที่ครอบครัวเนี่ยทำโรงงานไม่ขีดไฟใช่ตัวนี้เป็นพื้นฐานตัวหนึ่งไหมครับที่ทำให้คุณน้ารู้สึกว่าสนใจในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์อะครับมันซึมเข้ามาตั้งแต่แบบไม่รู้ตัวนะเพราะว่าในโรงงานไม่ขีดไฟเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องมือเครื่องจักรครับแล้วบางทีเครื่องจักรก็เสียใช่ไหมครับผมก็แล้วเรียนวิทยาศาสตร์มาดิเรียนกลศาสตร์มาความร้อนก็เรียนมาใช่ไหมใช่ว่านั่นหมายถึงตอนช่วงมัธยมคุณน้าเรียนสายวิทย์ใช่ไหมครับสายวิทย์เพราะผมชอบทางสายวิทย์อยู่แล้วครับเครื่องจักรเครื่องกลชอบมากครับแล้วผมก็มีโอกาสก็ไปซ่อมเครื่องให้เพื่อในโรงงานให้แล้วก็จะเล่าถึงเรื่องไอ้โรงงานเครื่องอบไหมดีครับเคยเวลาทำไม่ขีดไฟเนี่ยก็จะมีไม่ขีดเป็นก้านๆใช่ไหมครับเวลาทำออกมาตัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเปียกชื้นครับต้องเอาไปตากแดดครับแล้วทีนี้ที่จันทบุรีทางภาคใต้ของนะเขาจะมีฝนตกบ่อยครับนะแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตากไม่ก็ได้ผลผมก็เลยบอกว่าทำไปไม่ทำเครื่องอบซะเลยคือตามลักษณะของการผลิตไม้ขีดไฟเนี่ยเขาจะเอาไม้จากเมื่อก่อนนี่ไม้จากจันทบุรีจำที่นิยมใช่ไหมเมื่อก่อนนี้แรกๆก็เอาไม้จากในป่าเมืองชนพอหมดป่าแล้วเขาก็จะลามไปที่จันทบุรีเสร็จแล้วเขาก็จะไม้เนี่ยมาตัดมาฝานเป็นชิ้นเล็กๆเป็นแท่งใหญ่ๆนะเป็นแท่งยาวๆแล้วก็กำมีมีดแล้วก็หมุนแล้วก็ผ่านมีดมีดก็ฝานออกเป็นแผ่นยาวแล้วก็มาซอยแล้วพอซอยจากตัวนั้นเขาจะต้องมาตากเพื่อให้มันแห้งตากเพื่อให้มันแห้งแล้วคุณน้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าธรรมชาติไม่เอื้อฝนตกอยู่บ่อยๆขบวนการผลิตมันจะไม่ประสบความสำเร็จก็เลยไปคุยกับคุณพ่อบอกว่าพ่อผมมีไอเดียจะทำเครื่องอบมันเริ่มต้นจากพ่อเขาเลยก็บอกคิดได้ยังไงอะครับ
อยู่เฉยเครื่องอบเครื่องหนึ่งเพื่อจะทำเอาความรู้จากตอนเรียนสายวิทย์เนี่ยเหรอโอ้เอาสายเอาความรู้จากสายวิทย์เสร็จเพราะเราเรียนความร้อนก็เรียนมาแล้วนะเออเครื่องอะไรโกลสารก็เรียนมาใช่ไหมโกลสารมันก็สามารถทำนู่นทำนี่ที่มันเคลื่อนไหวใช่ไหมความร้อนก็รู้เนี่ยความร้อนใช้อบอะไรอ่ะเออก็พอดีเข้าสูตรกับของโรงงานไม่ขีดไฟเลยแล้วพอไปช่วยงานคุณพ่อได้ขนาดนี้ทำไมถึงมาเรียนหมอฟันนะครับคุณนะคุณพ่อบอกว่าเออเรียนม.7 ม.8 แล้วออกมาทำเป็นผู้จัดการดีกว่าผมก็ผู้จัดการผมอยากจะเรียนหนังสือมากกว่าตอนนั้นปีพ.ศ.สักเท่าไหร่ได้ครับคุณนะโอ้ปีพ.ศ.เหรอประมาณก่อนปีพ.ศ.10น่ะก่อน10น่ะย้อนกลับไป2510ตอนนี้2566ก็ตีสัก56ปีก่อน560ปีครับ670ปีตอนนั้นคุณพ่อบอกว่าแค่15-16ลูกมาช่วยพ่อหน่อยเป็นผู้จัดการโรงงานนี้แต่คุณน้าเริ่มลังเลอ๋อไม่เอาเพราะว่าเราชอบเรียนหนังสืออ่ะครับแล้วก็อยากจะเป็นหมอมากกว่านะแล้วสมัยก่อนเนี่ยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนทันตแพทย์ยุคปี56ปีก่อนเนี่ยต้องสอบ entrance สอบอะไรกันบ้างครับสอบหลายเริ่มมีแล้วเริ่มมี entrance กันไม่กี่ปีเหมือนสมัยผมสอบย้อนกลับไป30กว่าปีก็มีสอบชีวะเคมีฟิสิกส์เลขภาษาอังกฤษตอนนั้นกระบวนการสอบ entrance ของคณะก็เริ่มแล้วก็มีให้เลือกอันดับ1อันดับ2เหมือนรุ่นผมเลยแล้วสมมติคุณน้าเป็นยุคต้นๆของระบบ entrance ต้นๆเลยครับแล้วคุณน้าเลือกคณะอะไรเรียงลำดับมา 3-4 อันดับแรกคณะเหรอก็วิศวะเพราะผมชอบวิศวะครับใช่ไหมเสร็จแล้วไม่ใช่ทันตแพทย์ทันตแพทย์ระดับหนึ่งทันตแพทย์อันนั้นเดิมและวิศวะอันดับสองส่วนแพทย์ไม่เอาเพราะว่ากลัวผีที่เลือกทันตแพทย์นี่เพราะอยากเป็นหมอถูกไหมครับใช่อยากเป็นหมอแต่ว่าเออนี่เบาๆหน่อยไม่ต้องไปเจอศพแล้วทำไมพ่อก็มีโรงงานไม่ขีดไฟพื้นฐานตัวเองก็อุตส่าห์ขนาดทำเครื่องอบได้แล้วแต่ทำไมไม่คิดว่าจะเอาวิศวะอันดับหนึ่งล่ะครับก็นึกว่าสมัยก่อนเนี่ยวิศวะแล้วจบมาเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะไปทำอะไรจริงนั้นไม่มีไอเดียอาจจะเป็นด้วยการแนะแนวแนะหรือข้อมูลรอบด้านอาจจะไม่มากพอก็อยากจะเป็นหมอมากกว่าเด็กเรียนเก่งสมัยยุคก่อนๆก็คงมองภาพหมออันดับหนึ่งแล้วถ้าย้อนกลับไปไล่เกือบ60ปีพอคุณน้าเข้าไปเรียนทันตแพทย์นะครับระบบการเรียนการศึกษาของทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเรียนยังไงกันบ้างอะครับคุณนาก็เหมือนสมัยนี้6ปี6ปีแล้วก็มีอินเทอร์นอีกสักปีนึงครับผมก็เจออย่างเงี้ย6ปีแล้วอินเทอร์นครับอินเทอร์นก็มาเตรียมที่จะไปสอนอาจารย์ไปสอนแต่ถ้าไม่ต้องอินเทอร์นก็ออกไปทำงานได้แล้วก็คือเรียน6ปีให้จบแต่ว่าคนตอนจบปั๊บเนี่ย6ปีเนี่ยอาจารย์ก็จะมาแนะว่าเออนะฉันจะเลือกเธอมาเป็นอาจารย์นะเธอก็ไปอยู่คลินิกพิเศษซะหน่อยคลินิกพิเศษจะมีการเรียนโพสต์แกรดด้วยของคุณน้านี่คือเท่ากับจบคณะทันตแพทยศาสตร์ที่จุฬาใช่ไหมครับรุ่นไหนครับคุณน้ารุ่นต้นและรุ่นหนึ่งคือตอนช่วงแรกที่ผมเคยได้ยินมาคือจะมีแบ่งกันเรื่องจุฬามหิดลอะไรต่างๆใช่ๆตอนนั้นผมก็จบมหิดลมากกว่าแล้วก็แย่งกันน่ะจุฬาก็แย่งกันไปกลายเป็นว่ามหิดลก็ต้นอาจารย์ที่2มั้งแล้วก็จุฬาก็ถือว่าเป็นที่1แล้วคุณน้าเรียน6ปีจบเนี่ยคุณน้าวางแผนชีวิตของตัวเองในสายทันตแพทย์ยังไงครับโอ้จบทันตแพทย์แล้วผมก็ไม่ได้วางแผนอะไรผมก็เป็นทันตแพทย์นั่นแหละก็คือทำคลินิกทำฟันบริการคนไข้แล้วเราก็ทำแลบเก่งนะทำแลบเองทำพวกฟอสเซนเบคฟอสเซนเองไงจากตอนหลังมีฟอสเซนมาผมเป็นคนแรกที่ใช้นอมพิเซียสนะขอเล่าแบบนี้ก่อนนะครับที่คุณน้าคุณไทยกำลังเล่าเนี่ยก็คือกระบวนการทำครอบฟันนะครับครอบฟันเนี่ยปกติแล้วหมอเขาจะแต่งฟันเล็กลงแล้วก็จะมีตัวไปหุ้มซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีครอบเซรามิกแบบที่คนทุกคนคุ้นเคยกันวันนี้เขาจะเป็นครอบโลหะซึ่งโลหะที่ใช้สมัยก่อนเราเรียกกันว่ากลุ่มนันพรีเชียส
นะครับอาจจะเป็นกลุ่มพวกนิกเกิลพวกนี้มันมีพรีเชียสมาก่อนมีพรีเชียสพรีเชียสมีมาทีหลังเพราะว่ามันถูกกว่ากันเยอะแล้วก็พอกสีฟันไอ้สีฟันนั่นแหละครับก็คือผงพาสเลนที่ผสมกับ น้ำยาเพื่อจะมาโปะมาพอกมาปั้นให้เป็นรูปร่างฟันคือคุณน้ามีสกิลหรือมีฝีมือที่ดีในการทำศิลปะหรือทำแล็บอยู่แล้วใช่แล้วการเริ่มสร้างธุรกิจหรือสร้างยูนิตทำฟันเริ่มจากตรงไหนครับคืออย่างนี้ตอนแรกผมก็มีแล็บรับทำฟันฟลอมแล้วทำอิตาเลียนนะแต่ยังไม่มีรับเซรามิกเวลาเซรามิกเพิ่งจะมีสอนแล้วผมอยู่คณะผมเป็นคนแรกที่สอนเรื่องนอมฟีเชสนั่นแหละแล้วก็อยู่ๆก็เราก็มานั่งนึกๆนะมันมีโพลูชันเยอะมากครับมันต้องมีการกรอทิ้งโอ้โหเศษเหล็กเต็มบ้านเลยครับเฮ้ยว่าต่อไปนานๆเข้าเด็กๆที่บ้านคงจะแย่ผมก็เลยเลิกไม่เอาละทำเป็นทำเครื่องมือดีกว่าครับเพราะเรามีหัวทางทำเครื่องมือครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนปีต้นๆเนี่ยมีแต่เครื่องมือของฝรั่งครับที่เขาไม่เอาแล้วเขายกมาให้เราแล้วเราก็นั่งมันอ่างซ่อมนั่นหมายถึงเก้าอี้ทำฟันอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือฝรั่งบริจาคให้เราหมดครับผมเสร็จแล้วตอนนั้นประเทศเรายังโจรอยู่ครับแล้วผมก็เรียนทันตแพทย์ผมก็ปีคลินิกพอขึ้นคลินิกปั๊บผมก็เห็นเครื่องมือผมมีความรู้ถนัดเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลใช่ไหมครับผมว่าเอ๊ะอย่างนี้ฉันแล้วก็ทำได้ดีวะครับผมนะเอ๊ะไม่ยากนี่นะนะเอ๊ะส่วนที่ไม่จำเป็นต้องมีนี่วะอย่างเช่นกระป๋องน้ำเนี่ยคือเท่ากับว่าระหว่างที่เรียนหนังสือก็เรียนรู้เพราะต้องใช้งานกับมันใช้งานแล้วผมก็ศึกษาดูว่าตัวไหนอ่ะมันไม่จำเป็นตัวไหนควรจะปรับปรุงนี่เดี๋ยวมันผมใช้แค่นี้เสร็จแล้วผมก็วิ่งไปซ่อมให้ทุกคนเรียกผมหมดครับผมก็สะสมความรู้มาว่าแกะครับแกก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้างในรู้ใช่ไหมทำด้วยมือครับมันก็รู้ซึ้งรู้ซึ้งแล้วก็เอามาทำยูนิตทำฟันแล้ววินาทีที่บอกว่าเอาว่าจะทำบริษัทที่ขายยูนิตธนกรรมยูนิตทำฟันหรือโต๊ะทำฟันของคนไทยเนี่ยมันเริ่มจากยังไงครับเขียนแบบขึ้นมาหรือว่ายังไงครับพอผมทำครั้งแรกเนี่ยเป็นโมบายตัวเนี่ยเหมือนคล้ายๆเหมือนโมบายตัวนี้นะมันคล้ายๆตัวเนี้ยนะซึ่งไม่สวยขนาดนี้นะสมัยก่อนจะเป็นตู้ไม้นะไม่มีปั๊มลมในตัวเป็นปั๊มลมข้างนอกเอ๊ะปั๊มลมในตัวเอาเครื่องปั๊มลมของตู้เย็นมาใส่ข้างในยังเงียบกริบนะแล้วก็ทำเอ๊ะก็ใช้ได้เลยเนี่ยนั่นหมายถึงตอนที่ทำตัวแรกๆคุณน้าก็ลองใช้กับตัวเองก่อนใช่ไหมครับถูกต้องแล้วก็เอาไปขายตามคลินิกครับพอเลิกโรงเรียนวันไหนว่าก็ขับไปตะเวนไปให้คนอื่นรู้จักครับว่ามีคนไทยมีทำแล้วนะแต่แล้วก็เอ๊ะมันก็ใช้งานได้ก็เลยเอาไปประกวดว้าวปีไหนครับที่คุณน้าไปประกวดก็ประมาณ1985เราๆนั้นแหละ1988880เรานั้นจำไม่ได้40ปีโดยประมาณประมาณ40-50ปีอะไรนะครับ40ปีก็สภาวิจัยแห่งชาติครับได้รางวัลที่2ว้าวนะมันก็เป็นแรงฮึกเหิมเหมือนกันเนาะโอ้ได้เงินมา2มา100,000อ่ะว้าวเงิน100,000ผมทำอะไรรู้มั้ยครับบินไปอิตาลีทำไมไปอิตาลีครับคุณนะสมัยก่อนมันเป็นโรงงานไงฮะแล้วไปยินบินไปญี่ปุ่นผมไม่ให้ดูถามไปก่อนครับเขาบอกมาเสร็จมาจะไปดูเราทำทีว่าจะไปซื้อยูนิตก็คือที่อิตาลีเนี่ยเขามีชื่อเสียงของยูนิตทำฟันดังๆใช่ไหมครับสวยๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นก่อนเราเยอะครับแล้วก็โรงงานเขาไม่หวงเลยนะผมเข้าไปติดต่อก็พาผมดูนู่นดูนี่ตั้งแต่สมัยก่อนนะหลายสิบปีก็มีเครื่อง CNC แล้วนะออโตเมติกกันนะครับ
แต่อาจจะไม่ CNC ขนาดนั้นมันก็อัตโนมัติแบบแมคานิกอ่ะแสดงว่านวัตกรรมอุตสาหกรรมของเครื่องมือทางการเกษตรเขาก้าวหน้าไปแล้วเขาเจริญมากโรงงานทั้งโรงงานเขามีคนงานดูแลแค่คนเดียวใช้ระบบเครื่องอัตโนมัติดูแลเขาเซ็ตก็กระเดินไปที่อื่นอันนี้ผมให้มันทำแล้วก็ออกมาก้อนหนึ่งออกมาชิ้นหนึ่งออกมาชิ้นหนึ่งแล้วจุดของบริษัททันตแพทย์ไทยที่เริ่มทำเป็นธุรกิจแบบที่เรียกว่ารูปร่างเต็มตัวขึ้นมาเนี่ยถัดจากนั้นอีกนานไหมครับก็ผมก็พอได้เงินมาใช่ไหมไปรู้นู่นดูนี่มาแล้วมันมีความรู้เนี่ยครับเราทำไมเราไม่ทำเองซะเลยครับถ้าเราเห็นยูนิตของนอกครับเป็นน่าจะทำได้ครับก็เอามาแกะดูครับแกะแล้วจับชิ้นส่วนมาเอาไปลงงานลงกลึงครับให้ก็กลึงให้ครับกลึงแล้วเราประกอบแล้วก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งก็เป็นเขาก็เก่งทางเมคานิกเหมือนกันจากข้อมูลทราบมาว่ายูนิตตัวแรกของคุณดาบุญไทยออกขายในนามบริษัทธนพันธ์ไทยไทยเดนทรัลโปรดักต์ TDP เนี่ยก็คือออกขายเมื่อปี2522โอ้โหก็เอามาได้ยังไงครับผมต้องสืบประวัติมาก่อนแล้วครับมาคุยกับผู้ใหญ่ที่ครอบครองตอนนั้นก็ยังไม่เคยสวยครับหน้าตายังไม่เคยไม่สะสวยไม่เคยถ้าเล่าให้คุณน้าฟังสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมจบทันตแพทย์ปีพ.ศ. 2531ก็ตีว่า9ปีหลังจากที่ยูนิตตัวแรกของคุณน้าออกผมไปเป็นเขาเรียกหมอมือปืนก็คือทำตามคลินิกอื่นอันนี้ยูนิตอะไรเนี่ยทุกคนจะบอกว่ายูนิตบุญไทยผมจำชื่อเนี่ยตลอดเลยผมไม่คิดว่าจะเป็นชื่อของผู้คิดค้นนะครับคราวนี้เนี่ยจากประวัติที่คุณน้านอกเหนือจากทำยูนิตเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประกวดเครื่องกรอฟันความเร็วสูงได้รางวัลรองชนะเลิศปีพ.ศ. 2521นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางจุฬาก็มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนะครับในกรณีที่คุณน้าเป็นศิษย์เก่าดีเด่นทางด้านสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติสาขาวิทยาศาสตร์ในปีพ.ศ. 2533ใช่ในปีพ.ศ. 2539สภาวิจัยแห่งชาติมอบรางวัลที่2ให้กับผลงานประดิษฐ์คิดค้นการพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นหน่วยใหญ่ที่สุดทางธนกรรมก็คือเครื่องมือที่อยู่ในหน่วยธนกรรมพระราชทานของในหลวงร.9ครับจุดนี้ครับที่ทำให้ผมอยากถามคุณน้าเพิ่มเติมไปอีกว่าจากจุดที่พอคุณน้าเริ่มทำยูนิตต่างๆเป็นธุรกิจละใช้ชีวิตเป็นหมอฟันไปด้วยแล้วคุณน้าเข้าไปมีส่วนร่วมของหน่วยธนกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ยังไงครับเข้าในโจทย์นี้คุณน้าเข้าไปผลิตในส่วนนี้ยังไงครับพวกดูแลเครื่องทำเครื่องมือเครื่องไม้ครับแล้วก็ออกแบบด้วยให้ปรับปรุงมีทางหน่วยงานหมายถึงทางมหาวิทยาลัยทางคณะทันตแพทย์หรือว่ามีใครมาติดต่อคุณน้าบอกว่าช่วยทำอย่างนี้ให้หน่อยหรือเขาเกิดปัญหาอะไรคุณน้าถึงออกแบบอย่างนี้ขึ้นมาอาจารย์รุ่นพี่อาจารย์หมอโกเมศครับอาจารย์หมอเพชรราครับก็แล้วก็คุยกันอันอย่างนี้ทุนไทยทั้งนั้นทำอย่างนี้ให้ดีกว่านี้อีกนะให้มันสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดไปทำให้มันใช้งานง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาได้แล้วก็ไปประกวดกันแล้วที่หน่วยธนกรรมพระราชทานเคลื่อนที่อะครับชีวิตที่คุณน้านอกเหนือจากคิดค้นแล้วเดินทางไปออกหน่วยอยู่บ่อยๆโอ้ไปทุกปีเลยเป็นยังไงบ้างครับกับชีวิตของก็มีความสุขดีก็คือภูมิใจที่ได้ทำใช้ความรู้ที่มีมาช่วยพี่น้องกับคนไทยด้วยกันแล้วก็อยากเครื่องมือทำฟันดีๆก็อยากให้คนไทยได้ใช้ผมเคยได้มีการหารือหรือว่าเคยคุยกับเพื่อนฝูงต่างประเทศใน Southeast Asian อยู่บ้างเขาก็มองว่าประเทศไทยมีการให้บริการทางทันตสาธารณสุขในลักษณะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพดังมากดังใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าพูดถึงกรณีที่มีอยู่เนี่ยชีวิตที่เดินมาจากจุดเริ่มต้นของลูกชายเจ้าของโรงงานไม่ขีดไฟจนกระทั่งมาถึงภาคปัจจุบันนะครับตอนนี้ชีวิตปัจจุบันคุณนะทำอะไรบ้างครับเช่นยังทำฟันอยู่ไหมครับหรือว่าทำอะไรที่เป็นกิจกรรมพิเศษผมไม่เคยหยุดเลยนะครับ
็คิดทุกวันครับทำทุกวันด้วยเพราะว่าผมมีมอตโต้อยู่อันหนึ่งว่าสุภาษิตอยู่อันหนึ่งคือว่าผมไปเจอมาจากหนังสือเดนLeader Digest ครับว่าผมติดใจคุณน้าช่วยแชร์หน่อยครับ Do something stay where you are stay where you are Do something from it and never satisfy แต่ว่าผมจะเพิ่มนะ never stop until you die เพราะว่าคนเราเกิดมาเขาสร้างมาให้ทำงานให้คือหัวสมองอยู่ไว้คิดไว้แก้ปัญหาร่างกายมีไว้ movementถ้าไม่ movement เหมือนก็เหมือนรถตายอ่ะก็ต้องอย่างนั้นตลอดชีพแล้วงานอดิเรกคุณน้ากิจกรรมต่างๆที่ผมเคยเห็นคุณน้าก็เป็นนักร้องนักร้องรับเชิญอยู่บ่อยครั้งก็ใช่คือที่ไหนเพื่อนผมมีแต่งงานลูกสาวลูกชายอันนี้นะจะเรียกผมแต่งอยู่เรื่อยนะอยู่ว่าอะไรเลยครับผมไปงานแต่งงานลูกชายคุณน้าคุณน้ายังไปร้องเพลงพิเศษให้กับเจ้าสาวของลูกชายครับก็เป็นความภูมิใจแล้วก็ถ้าเราร้องเพลงได้แล้วก็จะทำไงก็ต้องหาคนฟังนะร้องเพลงไม่มีคนฟังมันก็มันเซ็ตเตอร์ on the roof ครับผมนั่นแหละมันอะไรเหมือนสีซออยู่บนหลังคาสีซอสีซอให้ใครฟังไม่รู้ไม่กล้าบอกใครมันอาจจะเป็นลักษณะของการสร้างสุนทรีทางอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นคือตอนเด็กๆในหมู่บ้านแถวตลาดน้อยนะมันจะมีอยู่บ้านหนึ่งเขาชอบเปิดฟังเพลงดังทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ฟังตั้งแต่เด็กแค่ทีเดียวเพลงอะไรเก่าๆแล้วก็ร้องได้หมดอ่ะครับแล้วก็ร้องไปเลยหนักๆเข้าเอ๊ะแล้วก็ร้องดีนึกด้วยครับนะก็เวลาอาบน้ำปากอยู่นิ่งๆอาบไปร้องไปของชาวบ้านข้างนอกก็ฟังครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ผมมาคุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพสุนทรีทางอารมณ์การรู้จักใช้ชีวิตการมีจุดยืนของตัวเองอย่างมั่นคงเพื่อสร้างความสุขนะครับไม่ว่ากับคนรอบข้างและรวมถึงกับตัวเองแล้วถ้าถามคุณน้าว่าวันนี้คุณน้าบุญไทยมีเป้าหมายของชีวิตจากนี้เดินไปเนี่ยมีอะไรในใจที่ยังอยากทำเพิ่มไหมครับก็มีแต่ปรับปรุงเครื่องทำฟันให้ดีแล้วก็เมื่อมีเวลาก็จะดูแลลูกหลานให้ดีอันนี้สำคัญที่สุดอะไรที่ลงทุนที่ดีที่สุดก็คือดูแลลูกให้หลานได้ดีนั่นแหละที่สำคัญเหมือนอย่างหมอทำอยู่เนี่ยโอ้จบมาเป็นทันตแพทย์มีความภูมิใจมากครับวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดต่อครับนอกเหนือจะบอกว่าแขกรับเชิญของผมคงเป็นมุมมองดีๆของผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผู้ใหญ่ที่มองเห็นชีวิตคือการเดินทางผู้ใหญ่ที่มองเห็นว่าโลกจะเปี่ยมสุขได้บางครั้งไม่ได้เกิดจากคนรอบข้างซะทั้งหมดแต่บางครั้งก็เริ่มจากที่ตัวเองครับบางทีเรื่องราวดีๆจากคนที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยในชื่อเสียงแต่อาจจะทำเปิดมุมมองให้คุณคิดบวกได้บ้างนะครับผมขอบคุณคุณน้ามากนะครับที่ให้เกียรติผมมาสัมภาษณ์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับคิดบวกโดยหมอเม่นไปเจอกันครับขอบคุณครับผมฝากช่องคิดบวกโดยหมอเม่นด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องที่นำมุมคิดดีๆของชีวิตมาแบ่งปันเพื่อพลังชีวิตและการคิดบวกของคุณในการใช้ชีวิตครับคิดบวกโดยหมอเม่นฝากด้วยครับ